วันนี้เราขอเสนอเมนูแสนอร่อยกับเมนูข้าวหน้าไก่ผัดฮังเลสนับสนุนโดยเอไรทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตราเอไรท์ลงหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนหุงจนสุกทั่วดีใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงทังเลลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมเนื้อไก่ผัดจนสุกตามด้วยหอมหัวใหญ่หั่นพริกฝรั่ง3สีหั่นสับปะรดหั่นปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายน้ำมะขามเปียกเข้มข้นน้ำกระเทียมดองขิงอ่อนซอยเติมน้ำซุปไก่ผัดจนเดือดค่ะก่อนยกลงเติมนมข้นจืดและน้ำมันน้ำพริกเผาผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรท์หุงสุกใส่จานเสิร์ฟตักไก่ผัดฮังเลใส่ข้างจานโรยหน้าด้วยกระเทียมดองและพริกชี้ฟ้าแห้งทอดพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวหน้าไก่ผัดฮังเลเมนูแสนอร่อยจากข้าวเอไรท์